ก็ผมจะมาสอนวิธีนะครับการที่จะเอาตัวรอดจากการถูกหลอกนะครับก็นะเดี๋ยวต้องไปดูภาพกันก่อนเลยเนาะกันก่อนเลยนะครับว่าคือเราจะต้องตัดต่อนะครับคุณแท็บแล้วก็หานะครับทุกคนครับโอเคนะฮะอ่ะโอเคนะครับจะกดตรงลูกมาเลยนะครับแล้วก็กดเลือกครับประมาณนี้นะฮะทุกคนครับก็แบบเขาแบบเอาเลือกโทรศัพท์อะไรมาอะไรประมาณนั้นนะครับนี่นะครับประมาณนี้มือถือประมาณนี้ถูกหลอกแน่นอนครับคุณถูกหลอกครับแกบเหมือนมีโทรศัพท์อะไรมาตรงนี้ใช่ไหมนี่ประมาณนี้โทรศัพท์ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแท็บเล็ตอะไรประมาณนี้เห็นไหมทุกคนฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกกล่องหรือกระป๋องที่ผมเอามาตะกี้เลยนะครับกดออกครับปุ๊บเนี่ยโอเคนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเอาลูกกระป๋องก่อนเก็บแต่กระป๋องละได้กระป๋องแล้วโอเคนะครับได้กระป๋องมาเรียบร้อยแล้วนะครับมิจฉาชีพจะเริ่มหลอกเราโดยที่การแบบผมจะขายสมุดนะนี่นะคือกระป๋องผมนะนี่นะลูกนี่นะครับผมจะส่งของไปให้นะนี่นะทุกคนอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ประมาณนี้นะนี่วิธีการดูครับคือเขาจะตัดต่อไปเนียนท่านชมเห็นตรงเส้นตรงนี้ไหมฮะทุกคนครับไม่มีตัวช่วนอ่ะเดี๋ยวผมกดเพ้นก่อนนะครับนี่เลยนี่ตรงนี้เห็นไหมนี่เห็นปะนี่ครับมันจะมีขอบอยู่อะถ้าเขาเกิดตัดไม่เนียนนะฮะหรือว่านะครับถ้าเป็นรูปโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่รูปโทรศัพท์นะตะกี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่รูปโทรศัพท์นะอันนี้อาจจะถ่ายมันก็ไม่ค่อยเนียนแหละไม่ค่อยเนียนจริงๆนะเขาวางแบบรูปโทรศัพท์แบบเขาต้องถ่ายแน่นอนจริงๆนะขี้เกียจหมุนเลยพอเวลาหมุนปุ๊บมันถ่ายผิดเลยนะครับอะไรประมาณนั้นแน่ทุกคนเลยครับว่าจะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะทุกคนฮะนี่เห็นก่อนเลยอันดับแรกครับถ้าเขาหลอกเรานะครับตรงนี้ฮะมันจะไม่มีกล้องหรือว่าบางเกียรติจะมีกล้องนะครับเรื่องที่สองนะครับมีขอบตรงนี้นะฮะหรือว่าขอบไม่หมดนะครับอะไรประมาณนั้นนะทุกคนฮะนี่ครับขอบมันจะเป็นแบบขอบตรงนี้เว้ยทุกคนเนี่ยฮะขอบนะครับเป็นขอบพื้นอะหรือไม่ก็ขอบโต๊ะนี่แหละนะครับเป็นรูปขอบพื้นหรือขอบโต๊ะนี่แหละครับทุกคนฮะเรื่องที่สองนะครับอาจจะบางทีนะครับต้องเปิดโทรศัพท์มาด้วยนะบางทีนะทุกคนครับวิธีจับผิดนะมันจะมีประมาณนี้นะทุกคนฮะ